ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณาดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประเทศไทยครับพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกเมื่อวันที่13มกราคม2563และเป็นรายแรกที่พบนอกประเทศจีนเกิดการระบาดระลอกแรกที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคม2563ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณปี63ระลอกที่2เกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่17ธันวาคม2563และรอบที่3เกิดขึ้นที่ย่านทองหล่อเมื่อวันที่6เมษายน2564ทั้งระลอก2และระลอก3อยู่ในปีงบประมาณ64นับตั้งแต่วันที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกจนถึงวันนี้รัฐบาลมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์โควิดถึง1ปี4เดือนกับอีก18วันผ่านมาแล้วถึง2ปีงบประมาณพร้อมกับเงินกู้ก้อนมหาศาลอีก1ล้านล้านบาทซึ่งมีการกันงบประมาณเอาไว้สำหรับงานด้านสาธารณสุขถึง 45,000 ล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายได้เพียง 7,103 ล้านบาทเครื่องช่วยหายใจครับท่านประธานที่ของบเอาไว้ไม่ได้ซื้องบเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลไม่ได้ใช้กับชีวิตของประชาชนรัฐบาลนี้เอามาล้อเล่นกันแบบนี้เหรอครับท่านประธานหากนับตั้งแต่วันที่6เมษายนที่เป็นวันเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่3จนถึงเมื่อวานนี้วันที่30พฤษภาคมมีประชาชนต้องตายเพราะโควิดไปแล้ว 1,012 คนถ้านับเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานี่ตายไปแล้วถึง877คนหลายรายต้องตายคาบ้านหลายรายต้องเอาชีวิตมาสังเวยก่อนที่ผลตรวจจะออกว่าเขาติดโควิดเพราะพวกเขาต้องรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงรอยาสุดท้ายประชาชนต้องรอความตายขนาดแค่การใช้เงินรัฐบาลชุดนี้ยังขาดสามัญสำนึกจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรควรเร่งด่วนอะไรควรชะลออะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายถ้าจำกันได้นะฮะเมื่อปีงบประมาณก่อนกว่าจะตัดเรือดำน้ำได้เนี่ยนะครับยากเย็นแสนสาหัสสุดท้ายยานเกาะล้อยางก็ยังเอามาจนได้กางเกงในถุงเท้าราคาแพงเป็นสามเท่าถามกันต่อหน้าตรงๆว่าจะซื้อมาใส่หรือซื้อมากินสุดท้ายก็ดึงดันจะซื้ออยู่ดีสภาพของประเทศในทุกวันนี้เปรียบเหมือนบ้านที่พ่อแม่มาล้มป่วยตกงานแต่ลูกทรพีก็ยังจะตื้อซื้อของเล่นให้ได้งบประมาณปี65จริงๆแล้วประชาชนไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับท่านประธานเขาแค่ต้องการเห็นงบที่มีสามัญสำนึกรู้ว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายรัฐบาลที่มีสามัญสำนึกเท่านั้นฮะถึงจะสามารถทำงบที่มีสามัญสำนึกออกมาได้แต่ที่ผ่านมาครับท่านประธานการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลนี้ไม่เคยมีจิตไม่เคยมีสามัญสำนึกมีแต่รู้ทั้งรู้ก็ยังจะทำมีแต่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจนทำให้ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายไปเรื่อยๆอย่างการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดทุกคนทราบดีครับคือการป้องกันหรือการฉีดวัคซีนราคาของวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มละ120 2เข็ม240พอฉีดช้าไม่ยอมฉีดปล่อยให้เกิดการระบาดลำพังแค่ค่าตรวจ RT-PCR ก็ปาเข้าไป 3,000 พอตรวจช้าไม่ตรวจเชิงลุกรอคิวตรวจรอผลตรวจคนป่วยกว่าจะหาหมอก็มีอาการหนักต้องจ่ายยาฟาวิพิลาเวีย1คนต้องกิน50เม็ดเม็ดละ120สุดท้ายต้องจ่ายค่ายา 6,000 วัคซีน240ไม่จ่ายสุดท้ายต้องไปจ่ายค่าตรวจ 3,000 เจอค่ายาอีก 6,000 พอผลตรวจออกช้าก็จ่ายยาช้าสุดท้ายต้องเข้าห้อง ICU คืนละ 5-6,000 นอนกี่คืนท่านประธานคูณเองได้เห็นจะประหยัดอยู่อย่างเดียวคือค่างานศพเพราะตายด้วยโควิดนี่คือสวดคืนเดียวแล้วเผาเลยแล้วเลิกสักทีครับกับการสื่อสารในทำนองแดกดันประชาชนที่เขาอยากจะเลือกฉีดวัคซีนพอประชาชนก็อยากจะฉีดไฟเซอร์มีการไปตอบโต้ประชาชนว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยอย่าไปเลือกฉีดวัคซีนเลยผมฟังอย่างนี้ครับท่านประธานผมคิดว่าไฟเซอร์นี่เข็มละ10,000นะเอาเข้าจริงๆนี่เข็มละ600 2เข็ม 1,200 ต่อให้ฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศ67ล้านคนไปเลยใช้เงินแค่ 80,000 ล้านซีโนแวคนี่ไม่ใช่ว่าถูกนะครับจากสื่อราคา549บาทถูกกว่าไฟเซอร์แค่51บาทนี่ยังไม่นับกรณีของ CEO ไฟเซอร์ที่บอกว่าประเทศที่
มีรายได้ปานกลางเขามีส่วนลดให้ด้วยอย่างโคลัมเบีย372บาทถ้า372บาทฉีดทั้งประเทศ67ล้านคนใช้แค่ 50,000 ล้านเอาเป็นว่าถ้าฉีด AstraZeneca เข็มละ122เข็ม240ฉีดทั้งประเทศ 16,000 ล้านงบฉีดวัคซีนควรต้องเร่งจ่ายรัฐบาลนี้ไม่ยอมเร่งฉีดแล้วมันคุ้มกับความเสียหายทั้งเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์ก็ทราบดีว่ามีมูลค่ามหาศาลสูงถึง 2.5 แสนล้านบาทต่อเดือนไหมล่ะฮะกับคนที่ใช้จ่ายแบบนี้มีสามัญสำนึกไหมที่ผ่านมาครับเพราะการฉีดวัคซีนล่าช้าแพงม้าตัวเดียวถ้านับเฉพาะเงินเยียวยานี่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วครับท่านประธานเราไม่ทิ้งกัน 390,000 ล้านเราชนะ 210,000 ล้านเรารักกัน 37,100 ล้านพอการระบาดระลอกที่3เกิดขึ้นเราชนะกับเรารักกันถูกเพิ่มงบอีก 85,500 ล้านเราชนะวันนี้ใครชนะเรารักกันวันนี้ใครเข้าไปรักกับคุณรวมกันแล้ววันนี้เยียวยาไปแล้วกว่า 700,000 ล้านวัคซีน 16,000 ล้านไม่จ่ายต่อให้ฉีดไฟเซอร์ก็แค่ 80,000 ล้านสุดท้ายต้องจ่ายเยียวยา 700,000 ล้านและที่สำคัญคือไม่รู้ต้องเยียวยาอีกถึงเมื่อไหร่อย่างงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ142แห่งทั่วประเทศปี64กำหนดเอาไว้แค่ 750,000 เฉลี่ยแล้วเรือนจำแต่ละแห่งมีงบในการป้องกันการแพร่ระบาดแค่5,300 บาทต่อปีหรือเดือนละ440บาทสุดท้ายต้องมาเจอกับการระบาดในคลัสเตอร์เรือนจำจนถึงเมื่อวานนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเท่าที่มีการเปิดเผยมีผู้ติดเชื้อรวมกันไปแล้วจากคลัสเตอร์นี้ 24,300 รายอย่างนี้เรียกมีสามัญสำนึกไหมสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ทุกคนทราบดีว่าอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานประชาชนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนหรือฟอร์มาลีนก่อนกันคนที่ทำมาค้าขายผู้ประกอบการรายย่อย SME ยิ่งทำยิ่งมีแต่หนี้มีแต่เจ๊งมีคนตกงานไปแล้วถึง6ล้านคนนักศึกษาจบใหม่1ล้าน3แสนคนยังเคว้งหางานทำไม่ได้พลเอกประยุทธ์อยู่มา7ปีเห็นมีแต่คลององอ่างกับบัตรคนจนการจัดทำงบในปี65ไม่ต้องให้สอนนะท่านประธานรัฐบาลต้องพึงสังวรอยู่แล้วว่าต้องคำนึงถึงหัวอกของประชาชนพยายามทำให้การใช้จ่ายสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคประชาชนเขาทนเห็นงบที่ไร้กาลเทศะปรากฏในงบปี65ไม่ได้หรอกครับแต่พอคนที่ไร้สามัญสำนึกมาทำงบก็ไม่แคล้วฮะงบที่ได้ก็จะได้งบที่ไร้สามัญสำนึกนอกจากไร้สามัญสำนึกแล้วยังจงใจอำพรางหลอกลวงประชาชนอีกด้วยครับท่านประธานไม่ใช่อ้างว่ามีการปรับลดงบแล้วก็มาบอกว่าดีแล้วตราบใดก็ตามที่ยังมีโครงการที่ไร้กาลเทศะไม่เห็นหัวประชาชนซุกซ่อนอยู่ก็ถือว่าเป็นงบที่ใช้ไม่ได้งบประมาณปี65ฉบับนี้รัฐบาลแกล้งทำตัวเลขให้ภาพรวมลดแต่พอไปเจาะไส้ในกับซุกซ่อนโครงการที่น่าละอายอยู่เต็มไปหมดอย่างกรณีขอสไลด์ฮะสไลด์ถัดไปฮะอย่างกรณีกองทัพบกในปี65ภาพรวมมีการปรับลดงบลง 6,600 ล้านบาทดูเหมือนจะดีครับท่านประธานครับแต่พอเจาะเข้าไปดูในรายละเอียดอย่างโครงการเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ปี64มีงบอยู่ที่ 3,132 ล้านบาทพอปี65งอกขึ้นมา 1,805 ล้านเป็น 4,937 ล้านกองทัพเรือครับภาพรวมในปี65ลดลง 1,130 ล้านพอเจาะเข้าไปดูไส้ในโครงการเดียวกันเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์พฤติกรรมไม่ต่างกันปี64มีงบอยู่แค่533ล้านปี65เพิ่มขึ้นมาอีก873ล้านงอกมาเป็น 1,406 ล้านบาทซึ่งงบประมาณเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะกองทัพบกกองทัพเรือของ2กองทัพเนี่ยนะรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 2,678 ล้านบาทถ้าทั้งกองทัพบกกองทัพเรือจะเห็นแก่ประชาชนด้วยการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแค่เท่ากับปีที่แล้วผมไม่ได้ห้ามว่าห้ามซื้อนะฮะแต่ขอให้จัดซื้อเท่าเดิมเท่ากับปีก่อนเงิน 2,678 ล้านบาทนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เยอะแยะเต็มไปหมดสไลด์ถัดไปฮะถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์
ก็จะซื้อได้ถึง 4.4 ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้2ล้าน2แสนคนซื้อ AstraZeneca ครับท่านประธานซื้อได้22ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้11ล้านคนเอาไปใช้ตรวจ RT-PCR ตรวจได้1ล้านคนซื้อชุด PAPR ให้คุณหมอได้ทำงานอย่างปลอดภัยได้ถึง 300,000 ชุดเอาไปซื้อยาฟาวิพิลาเวียได้ถึง22ล้านเม็ดสามารถเอามาช่วยชีวิตประชาชนที่หายใจเหนื่อยหอบอยู่ตรงหน้าได้ถึง 446,000 คนท่านประธานครับผมยืนยันว่างบประมาณที่อ้างว่าปรับลดแล้วไม่ได้หมายความว่าดีแล้วถ้าปรับลดแล้วยังมีงบที่ไม่ถูกกาละเทศะซุกซ่อนอยู่ก็ต้องปรับลงอีกผมต้องถามตรงๆแบบนี้พฤติกรรมแซงลดงบในภาพรวมเพื่ออำพรางและเอาไปแอบซื้ออาวุธเพิ่มอย่างนี้ในสถานการณ์แบบนี้มีสามัญสำนึกไหมก็เห็นกันอยู่ว่าประชาชนขาดวัคซีนขาดเตียงขาดยาขาดเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ขาดกระสุนปืนใหญ่ไม่ได้ขาดรถถังไม่ได้ขาดรถยานเกราะถามจริงๆครับท่านประธานครับไม่ซื้ออาวุธกันสักปีนี้จะชักดิ้นชักงอตายหรือไงกองทัพจะทำเพื่อประชาชนไม่ต้องไปสร้างภาพเอาน้ำยามาฉีดโขดหินฮะง่ายๆตรงๆแค่ลดการซื้ออาวุธก็ช่วยเหลือประชาชนได้มากแล้วมาดูที่กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคโควิดและเป็นหน่วยงานที่ประชาชนทั้ง67ล้านคนฝากชีวิตเอาไว้ถ้าไปถามประชาชนครับว่าหน่วยงานใดในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันครับท่านประธานว่ากรมควบคุมโรคสไลด์ถัดไปฮะแต่มาดูงบประมาณรายจ่ายประจำปี65ของกรมควบคุมโรคฮะได้งบไปเพียง 3,565 ล้านบาทในขณะที่งบปี64อยู่ที่ 4,044 ล้านบาทลดลง479ล้านคิดเป็น 11.8% นี่อะไรครับที่แย่ไปกว่านั้นครับท่านประธานพอเอาไปเทียบกับงบปี62ที่ยังไม่เจอกับโควิดในปีนั้นกรมควบคุมโรคได้งบประมาณอยู่ที่ 4,036 ล้านคืองบ65เนี่ยนะกรมควบคุมโรคต้องไปสู้กับโควิดซึ่งเป็นโรคระบาดระดับโลกแต่งบกับน้อยกว่าปี62ที่ยังไม่เจอโควิดถึง470ล้านนี่มันเป็นการจัดงบประมาณที่ไร้สามัญสำนึกที่สุดแล้วเหมือนให้เขาไปลบแล้วไปยึดอาวุธเขาผมจึงไม่แปลกใจครับที่บุคลากรทางการแพทย์และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขถึงส่งข้อความมาหลังไมค์ต่อว่าสบคให้ผมอ่านทุกวันยังครับท่านประธานไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราทุกคนรู้ว่ากรมนี้รับหน้าที่ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจคัดกรองตรวจเชิงลุกตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิดรัฐบาลไม่รู้เหรอครับว่าการตรวจเชิงลุกนั้นเป็นกลไกสำคัญอย่างมากในการสกัดกั้นการระบาดทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องพาตัวเองไปติดคนอื่นไม่ต้องพาตัวเองไปติดคนที่เรารักมีโอกาสเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆมีโอกาสรอดชีวิตสภาพในปัจจุบันที่ประชาชนต้องรอคิวตรวจรอผลตรวจกว่าจะรู้ว่าติดเชื้ออาการก็เริ่มนะสไลด์ถัดไปฮะสุดท้ายหลายรายไวรัสลงปอดและเสียชีวิตในเวลาถัดมาจุดเริ่มต้นก็มาจากการตรวจที่ล่าช้านี่แหละฮะปี64กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบอยู่ที่ 1,389 ล้านแทนที่ปี65จะได้งบเพิ่มนะเพราะสถานการณ์การระบาดและโรค3หนักมากนะฮะกลับไปลดงบเข้าลง 10.4% 144ล้านปี65เหลืองบอยู่แค่ 1,245 ล้านบาทซ้ำร้ายพอผมเอาไปเทียบกับงบปี62ที่ยังไม่เจอกับโควิดในปี62กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบอยู่ที่ 1,409 ล้านปี65ต้องเจอกับโควิดรับมือกับการระบาดระลอกที่3ที่ต้องเน้นการตรวจเชิงรุกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กลับได้งบน้อยกว่าปี62ที่ยังไม่เจอกับโควิด164ล้านผมถามว่ามีอะไรที่จะไร้สามัญสำนึกได้ถึงขนาดนี้ไหมแล้ววันที่19พฤษภาคมสบคยังมีหน้าไปตำหนิประชาชนที่เสียชีวิตก่อนที่จะทราบผลตรวจว่าไม่ตระหนักว่าตนเองติดเชื้ออีกนะฮะไม่รู้เลยครับว่าประชาชนกว่าจะได้คิวตรวจต้องรอนานขนาดไหนกว่าผลตรวจจะออกต้องรอนานแค่ไหนและไม่มีผลตรวจ RT-PCR หมอก็จ่ายยาได้อย่างยากลำบากสุดท้ายประชาชนกี่รายต้องตาย
เพราะรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงรอยาเป็นความผิดมหันต์ของรัฐบาลแท้ๆยังมีหน้ามาโทษคนตายนี่ไม่ใช่แค่ไม่มีสามัญสำนึกนะแม้แต่มนุษยธรรมและความเป็นคนก็ยังไม่มีท่านประธานครับพอมาดูงบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตของประชาชนโดยตรงกันบ้างอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองผมอ่านงบของส่วนนี้แล้วลมสันดานขึ้นอ่านไปจิ๊บปากไปสะบดคำซ้ำๆอยู่แทบ5นาทีปี65ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมจากโรคอื่นๆที่เป็นอยู่แล้วแถมยังมีคนตกงานต้องย้ายจากบัตรทองต้องย้ายจากประกันสังคมมาใช้บัตรทองสไลด์ถัดไปฮะมาดูนะแทนที่กองทุนบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองจะได้งบเพิ่มกลับถูกหันงบจากปี64ที่ได้งบอยู่ที่ 142,365 ล้านปี65เหลืองบอยู่ที่ 140,550 ล้านถูกลดงบประมาณไปถึง 1,815 ล้านบาทแล้วงบเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนที่มีหลายคนแนะนำว่าให้เพิ่มให้มากกว่า 400,000 บาทนี่จะไม่ทำเหรอฮะหลายคนก็แนะนำว่าให้ปรับวงเงินเพิ่มขึ้นแล้วให้จ่ายตามอุบัติการโดยแยกออกจากการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่รัฐบาลไม่นำพาเลยวัคซีนที่ฉีดในวันนี้เป็นวัคซีนใหม่ใช้ในกรณีฉุกเฉินการด่วนสรุปว่าการตายไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยโดยปราศจากข้อโต้เถียงทางวิชาการนั้นเป็นอะไรที่ทำได้ยากมากๆพอด่วนสรุปว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนประชาชนก็ตายฟรีไม่ได้รับชดเชยสักบาทแบบนี้จะสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างไรงบแบบนี้ตัดเงินบัตรทองแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่างบไร้สามัญสำนึกแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับท่านประธานตัดมาที่งบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่ออนาคตของชาติกันบ้างผมพบว่างบฉบับนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติเลยสไลด์ถัดไปฮะจากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศพบว่านักเรียนยากจนและนักและยากจนพิเศษจากการสำรวจล่าสุดในเทอม2ปี63พบว่ามีจำนวนถึงเกือบ2ล้านคนโดยเพิ่มจากเทอม1ปี62ถึง 200,000 กว่าคนในจำนวนนี้มีเด็กยากจนที่อยู่ในระดับอนุบาลถึงเกือบ 150,000 คนท่านประธานครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถูกถ่างให้กว้างขึ้นคาดว่าเด็กยากจนและยากจนพิเศษที่มีอยู่เกือบ2ล้านคนจะหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยสามัญสำนึกฮะรัฐบาลต้องเสริมงบประมาณเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาใช่ไหมฮะเพราะเด็กเหล่านี้ต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติใช่ไหมฮะแต่งบประมาณปี65ฉบับนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากปี64ที่มีงบอยู่ 6,085 ล้านถูกตัดงบไปถึง433ล้านเหลืองบอยู่เพียง 5,652 ล้านบาทงบลดความเหลื่อมล้ำของสพฐจากเดิมในปี64งบอยู่ที่389ล้านถูกตัดไป17ล้านปี65เหลืองบอยู่แค่372ล้านบาทสรุปแล้วในสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างตึงเครียดท่ามกลางการระบาดของโควิดที่เป็นอยู่แบบนี้งบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากลับถูกปรับลดลงถึง 7% 448ล้านบาทเด็กยากจนมีเพิ่มมากขึ้นความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นนี่ไม่สาแก่ใจรัฐบาลยังไปตัดงบซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำไปซะอีกงบแบบนี้มีสามัญสำนึกเหรอครับท่านประธานมาดูเรื่องงามไส้ของรัฐบาลนี้กันต่อครับท่านประธานเมื่อกี้เด็กยากจนโดนไปแล้วนะผมพาท่านประธานมาดูเด็กด้อยโอกาสบ้างไม่เว้นสไลด์ถัดไปฮะงบการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในปี64ปีที่แล้วนะมีงบอยู่604ล้านบาทเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาส 33,528 คนปี65สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นจากโควิดเด็กด้อยโอกาส
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 34,500 คนเอ้ย34,500 คนเด็กด้อยโอกาสเพิ่มแทนที่จะเพิ่มงบกลับถูกตัดงบไป72ล้านเหลืองบอยู่ที่532ล้านบาทที่ตลกร้ายไปกว่านั้นครับท่านประธานครับคือในปี62ครับท่านประธานท่านประธานดูไม่เจอโควิดปีนั้นงบการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสอยู่ที่663ล้านในปีนั้นผมหารเฉลี่ยมาเด็ก1คนได้รับงบประมาณอยู่ที่ 18,438 บาทปี65เจอกับโควิดเจอกับความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงกับมีงบให้แค่532ล้านเฉลี่ยออกมาเหลืองบอยู่เพียงคนละ 15,657 บาทลดลงมาคนละ 2,781 บาทเด็กด้อยโอกาสก็ไม่เว้นอย่างนี้ไม่เรียกไร้สามัญสำนึกหรอยังฮะยังมีต่ำกว่านั้นสไลด์ถัดไปยังมีที่ตกต่ำกว่านั้นเด็กยากจนโดนเด็กด้อยโอกาสโดนมาถึงคิวเด็กพิการบ้างแม้แต่การศึกษาของเด็กพิการก็ยังไม่เว้นปี64ท่านประธานฮะมีงบอยู่ 2,804 ล้านบาทเพื่อดูแลการศึกษาให้กับเด็กพิการจำนวน 12,388 คนปี65เด็กพิการเพิ่มขึ้นเป็น 12,580 คนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่กลับถูกตัดงบไป147ล้านเหลืออยู่เพียง 2,657 ล้านบาทตลกร้ายไปกว่านั้นเหมือนกันปี62ไม่เจอโควิดไม่ต้องเจอกับความเหลื่อมล้ำงบการศึกษาสำหรับเด็กพิการยังมากกว่าปี65ปี62มีงบอยู่ที่ 2,942 ล้านปี62ผมคำนวณออกมาฮะเด็กพิการ1คนเฉลี่ยแล้วจะได้รับงบ 221,749 บาทแต่ปี65งบการศึกษาสำหรับเด็กพิการเฉลี่ยแล้วเหลืออยู่เพียงคนละ 211,208 บาทลดลงไป 1,541 บาทนี่ไม่เรียกว่าไร้สามัญสำนึกแล้วจะเรียกว่าอะไรครับท่านประธานการศึกษาของเด็กพิการก็ไม่เว้นเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการถูกตัดงบเรียบรัฐบาลก็รู้ดีใช่ไหมครับว่าการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเด็กหลายคนต้องไปเรียนออนไลน์สุดท้ายโรงเรียนต้องถูกปิดเด็กเรียนออนไลน์รัฐบาลก็รู้ดีครับว่าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของตัวเองนั้นมีคุณภาพต่ำย่ำแย่ขนาดไหนมีหลายบทเรียนถูกนักการศึกษาติติงว่าสอนผิดก็ยังสอนอยู่นั่นสไลด์ถัดไปฮะแทนที่จะเร่งปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ฮะทั้ง DLTV DLIP ให้มีคุณภาพดีกว่านี้เหมาะกับการเรียนรู้ออนไลน์แบบที่สิงคโปร์ทำ Home Based Learning รัฐบาลนี้ตัดงบในส่วนนี้ลงอีก9ล้านจากปี64ได้อยู่236ล้านปี65เหลืออยู่เพียง227ล้านอย่างนี้ไม่เรียกไร้สามัญสำนึกหรอรู้ปัญหาอยู่ตรงหน้ายังไปตัดงบเขาอีกท่านประธานที่เคารพครับผมยืนยันอย่างนี้ครับว่างบประมาณรายจ่าย 3.1 ล้านล้านฉบับนี้มีปัญหาสไลด์ถัดไปฮะงบด้านการป้องกันประเทศถูกปรับลดลง 13,383 ล้านคิดเป็น 4.9% ดูเหมือนจะดีอำพรางไงว่างบป้องกันประเทศปรับลดลงแล้วนะแต่พอมาดูงบสาธารณสุขและงบการศึกษากลับถูกปรับลดลงมากกว่างบสาธารณสุขที่จำเป็นต่อชีวิตของประชาชนถูกปรับลดลงถึง 37,207 ล้านคิดเป็นการปรับลดถึง 10.8% งบการศึกษาที่เป็นงบของอนาคตของประชาชนถูกปรับลดลงถึง 26,524 ล้านเป็นการปรับลดถึง 5.5% ก็มากกว่างบป้องกันประเทศอยู่ดีผมถามตรงนี้ฮะท่านประธานประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันชีวิตของประชาชนประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันอนาคตของประชาชนแล้วจะป้องกันประเทศแบบนี้ไปเพื่ออะไรจากที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้ครับท่านประธานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของประชาชนไม่มีความหวังให้กับอนาคตของชาติในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากยังกล้าซุกซ่อนงบที่ไร้กาลเทศะไม่เห็นหัวประชาชนอยู่เต็มไปหมดเป็นงบประมาณที่ไร้สามัญสำนึกที่พรรคก้าวไกลของผมขอยืนยันว่าไม่อาจที่จะรับได้และขอเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไร้จิตสำนึกเช่นนี้ลาออกไปได้แล้ว
อย่ามาอ้างครับท่านประธานว่าในสถานการณ์ที่ถูกลุมเล้าด้วยปัญหาเราไม่ควรเปลี่ยนม้ากองศึกผมแนะนำท่านประธานอย่างนี้ฮะให้ลองก้มลงไปดูก่อนถ้ารู้แน่ๆว่าที่ขี่อยู่มันไม่ใช่ม้าเปลี่ยนเป็นม้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คุ้มขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณท่านวิโรจน์นะครับผมขออนุญาตที่ประชุมนะครับอนุญาตให้พันธุ์อุดิกทวีสอดส่องในนามของพรรคการเมืองอีกท่านหนึ่งและขณะนี้ทางฝ่ายรัฐบาลได้เสนอชื่อมาเพิ่มแล้วครบเท่ากับฝ่ายค้านนะครับคือ6ท่านก็ขออนุญาตหลังจากท่านทวีสอดส่องแล้วก็จะให้สลับท่านวีรกรกรรมการ